คก็วันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีฝนตกมาทั้งสี่วันนะว่าเราจะมีอันนี้จริงๆก็เป็นกิจกรรมที่คุยกับอวาไทยแลนด์ไว้สักพักนะก็เป็นเรื่องดีก็เลยเซตเวลากันที่จะมีเรื่องของสัมมนาทางด้าน security นะคะและจริงๆขอประชาสัมพันธ์นิดนึงคือจริงๆตอนนี้ไม่โดนกำลังเปิดปอทโทสาขาทางด้าน cyber security and information assurance คือต้องไปด้วยกันตอนนี้สองไม่ใช่แค่ได้เปิดอย่างเดียวแล้วนะ security ตอนนี้ไปถึง information เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงจะได้รับเกียรติจากทาง OWASP Thailand แล้วก็ทาง speaker 2คนนะคะซึ่งเป็นที่เวลนอนผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทางคุณกิติศักดิ์นะคะมาพูดคุณกิติศักดิ์เป็นลีดเดอร์ของ OWASP Thailand คือ OWASP ที่เป็นองค์กรทั่วโลกก็ดูทางด้านเว็บapplication security เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรายละเอียดจะให้คุณโรสอธิบายให้ฟังและแนะนำวิทยากรให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะครับก็เป็นครั้งนอกที่มาเจอกันนะครับวันนี้เป็นครั้งที่4ปีนี้แล้วนะครับก็เจอกันประจำทุกเดือนเรื่องสุดท้ายของเดือนนะครับก็วันนี้ได้รับเขาเรียกว่านะได้รับความอนุเคราะห์จากมหิดลนะฮะจากสมุทรซึ่งอำนวยนะสมุทรสถานที่พอกับน้ำดื่มเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยว่าเราจะไม่มีน้ำดื่มนะครับก็อันนี้รู้สึกว่าเป็นนิมิตดีนะเริ่มต้นนะครับอนาคตต่อไปจะมีขนมมีแซนด์วิชนะครับเมื่อกี้คุยกันแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าทำไมไม่บอกก่อนล่วงหน้านะครับพอเพิ่งแจ้งอาจารย์เมื่อเดือนอาทิตย์ที่แล้วเองนะอาจารย์ก็เลยเดี๋ยวมันน่าจะว่ากันใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณในที่นี้ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับต้องพูดก่อนว่าโอวาพวกเรารู้จักโอวาเป็นไหมหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเพราะว่าติดตามอยู่ใน Facebook นะครับเราไปทางการกิจกรรมนี้ผ่าน Facebook เป็นหลักนะครับก็โอวาเนี่ยย่อมาจาก Open Web Application Security Project นะครับซึ่งเป็นโครงการนะครับที่ก่อตั้งโดยทางสหรัฐอเมริกานะครับที่เป็นองค์กรใหญ่นะครับเป็นสมาคมเป็นแบบเขาเรียกว่า non-profit นะครับก็คือไม่แสวงหากำไรนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเนเจอร์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนเขียนโปรแกรมไม่เหมือนกันแต่ละเชื้อชาติแต่ละภาษาเขียนไม่เหมือนกันนะครับเรามีความคิดอย่างเนี้ยลอจิกอย่างนี้นะครับประเทศนึงเขาอาจจะคิดแบบนึงดังนั้นการป้องกันการดูแลการแก้ไขจึงแตกต่างกันนะครับในทางโอวาฟเองเนี่ยเขาก็เลยมีการแบ่งเป็นชัปเตอร์ต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชัปเตอร์ที่อยู่ในหัวเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลอนดอนแมนเชสเตอร์หรือว่าฮ่องกงหรือประเทศไทยนะครับหรือว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็เป็นหนึ่งในชัปเตอร์ต่างๆที่ประกอบกันทั่วโลกนะครับซึ่งมีการเขาเรียกเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับอย่างปีนี้ล่าสุดรู้สึกรุนแรงเริ่มจะตั้งแล้วนะครับก็เขาเรียกว่าไงก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีเนาะที่ประเทศไทยเราต้องมีแล้วก็เราผลักดันมาประมาณสัก3ปีแล้วนะครับก็ยังเห็นว่ายังปัญหาเรื่องของเว็บแอปถูกแฮกอยู่ก็ยังเยอะนะครับทีนี้ทางโอวาฟเองเนี่ยไม่ได้เล็งแค่เรื่องแอปอย่างเดียวนะเพราะอย่าลืมนะว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยมันรันเป็นเว็บเบสก็ลองดูอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเริ่มเขียนนะครับไม่ได้มองแค่เว็บอย่างเดียวเริ่มไปมองถึงเรื่องของตัวในมือถือด้วยนะครับในเว็บด้วยแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆตามภาษาต่างๆนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยถ้าใครติดตามในเว็บแอปในเฟซบุ๊กนะครับโอวาฟเนี่ยก็จะเห็นนะว่ามีตัวไกด์ไลน์ตัวใหม่ที่ออกมานะครับเป็น OWASP Testing Guide Version 4นะครับออกปีนี้เลยสดๆร้อนๆนะครับก็ถ้าสนใจจริงๆก็ลองไปศึกษาดูแล้วก็สามารถใช้ในการตรวจสอบแอปพลิเคชันของตัวเองได้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับทีมของวันนี้เราเลือกคือเรื่องของ Open Test นะครับเนื่องจากวันนี้ทีมงานยังมากันไม่ครบทีมงานของผมเนี่ยมาไม่ครบขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยนะครับคนแรกเนื่องจากว่าทางOWASPเองเนี่ยเราแบ่งทีมงานในการทำงานนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมที่เป็น chapter manager หรือผมเป็น leader นะครับจริงๆผมมี co-leader อยู่คนหนึ่งนะ co-leader เนี่ยเป็นคุณยานารักษ์นะครับอาจจะเคยเห็นใน Facebook บ้างตอนนี้ได้งานที่ลาฟูเทนที่ญี่ปุ่นนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะมาจอยได้นะครับแต่เขาก็ยังทำงานนะครับให้เขาเรียกว่าเป็น volunteer อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งทางเราเองก็เปิดรับสมัครนะก็คือใครอยากสนใจตรงไหนเนี่ยสามารถมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโดยเฉพาะยิ่งใครที่อยากจะเป็น speaker ไม่เคยพูดที่ไหนเลยเรื่องของ web security ก็สามารถที่จะขึ้นมาบนเวทีนี้แล้วก็สามารถมาแชร์ได้นะครับ
แล้วก็เลยมีทีมที่เป็น chapter manager นะครับคือเป็นคนประสานงานภายในนะคือมีคุณนกนะครับคุณนกคนนี้นะฮะเป็น chapter manager นะครับแล้วก็มีคนอีกชื่อนกนะมีนกกับนกนะครับเศรษฐกิจวันนี้ไม่มานะครับติดธุระนะครับแล้วก็มีทีมสถานที่นะครับก็คือเป็นคนติดต่อประสานงานในการจัดสถานที่นะครับก็คือคุณดีนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีทีมประชาสัมพันธ์นะฮะคุณแสงยืนอยู่ข้างหลังนะฮะคุณแสงนะครับแล้วก็มีทีมวิชาการนะครับคุณวิชาการนี้คุณสุเมธนะครับคุณสุเมธกับคุณโยนะครับคุณโยนี้อุบัติเหตุนะครับเลยมาไม่ได้ส่วนคุณสุเมธตอนนี้อยู่เกาหลีนะฮะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะฮะก็เลยไม่สามารถมาร่วมได้นะครับแล้วยังมีทีมที่เรียกว่านะตรงเนี้ยเหมือนกับเราพยายามที่จะผลักดันในมุมตรงเนี้ยเราไม่อยากให้เน้นในเรื่องของทีมซีเคียวที่เป็นหลักเนื่องจากปัจจุบันเรารู้สึกยังไงฮะทีมเดเวลลอปเปอร์ไหนใครเป็นเดเวลลอปเปอร์บ้างเดเวลลอปเปอร์เดเวลลอปเปอร์ก็คือหน้าที่คือโคดิ้งอย่างเดียวถูกไหมโคดิ้งอย่างเดียวพอเป็นทีมซีเคียวที่อยากเป็นไงมาคอยจับผิดทีมเดเวลลอปเปอร์ว่าเขียนผิดตรงไหนแก้ตรงไหนถูกไหมฮะแต่ว่าตรงเนี้ยแนวคิดผมจะเปลี่ยนไปคือพยายามที่จะผลักดันในมุมของซีเคียวตี้เนี่ยให้อยู่กับเดเวลลอปเปอร์ไม่ใช่อยู่ security เห็นไหมตอนนี้คืออยากให้ทุกคนอ่ะเปลี่ยน mindset ใหม่นะครับว่าเรื่องของ data security ไม่ใช่เรื่องของทีม security อย่างเดียวละมันจะเป็นทีมเรื่องของคน designer นะครับ architecture นะครับ architect นะครับคนออกแบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของ developer ด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้นะฮะก็ขอเรียนเชิญนะทุกคนที่เป็น developer นะครับหรือพวกเราหรือ community ต่างๆนะซึ่งผมเองก็ได้เพิ่งได้ไปจอยกับ Java Bootcamp นะสื่อว่าวันนี้มีงาน Java ใช่ไหมฮะเห็นพี่แชมป์เชิญผมอยู่นะแต่ว่าวันนี้ไม่สามารถไปได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับปีหน้าค้าใหม่นะก็คือตั้งแต่เดือนหน้าไปเนี่ยจะมีสปีกเกอร์ต่างประเทศมาด้วยนะครับซึ่งวันนี้เพิ่งคุยกันนะครับจะมีงาน OWASP Asia Tour นะครับซึ่งจะจัดวันที่11เดือนธันวาคมนะครับซึ่งสปีกเกอร์เนี่ยกำลังดึงอยู่ว่าจะใครนะครับที่จะบินมาสอนในเมืองไทยและจะสอนเรื่องอะไรนะครับซึ่งหัวใจร้อนนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดต่อดูว่าสถานที่จะที่ไหนอะไรยังไงนะขอให้ติดตามข่าวกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเข้า OWASP Facebook ประเทศไทยเลยนะผมประเทศไทยก็คือว่าสามารถไปที่ไปเสิร์ชหาคำว่า OWASP Thailand นะครับก็เป็น Facebook / Group นะครับแล้วก็/ OWASP Thailand นะครับก็จะแชร์ข้อมูลกันนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับทีมงานวันนี้นะครับเราจะพูดเรื่องของการทำเพนเทสคือการทดสอบเจาะระบบซึ่งมีวิทยากรมี2คนนะครับคือคุณนกนะครับคุณแทนสมนะคนนี้นะครับแล้วก็คุณแบงค์ประธานนะครับ2คนนี้ผมบอกเลยว่าคิวแน่นนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรที่ผมคาดการณ์ตีนะว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่2คนนี้นะครับก็อาจจะหายากนะฮะที่จะแบบได้ฝีมือระดับนี้มาพูดให้นะครับก็ขอเชิญคุณใครก่อนนะคุณนกเนี่ยนะขอเชิญคุณนกก่อนเลยครับขอเชิญคุณด้วยครับไกด์ของ OWASP เป็นยังไงจะพูดในเชิงพวกนั้นนะที่มีสาระ
แต่ว่าของผมนี่จะเป็นเซกชันที่ไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะโอเคมันเริ่มเลยนะเพื่อการเสียเวลาโอเคก็ผมก็ครับตามนี้ชื่อนกคุณไทยส่งนะครับตอนนี้ก็ทำเป็น IT Security Consultant อยู่บริษัทเซกคอนซัลท์นะฮะก็ทวิตเตอร์ก็มายาเชิญหรือไม่ก็อยากจะดูผลงานผมก็เซิร์ชมายาเชิญใน Google นะฮะทุกอย่างก็ทำเป็นเทรนเนอร์ปกติผมจะเป็นสอนเทคนิคอลปกติผมจะพูดเทคนิคอลเป็นหลักวันนี้เวลาน้อยเราจะไม่พูดเทคนิคอลเยอะเท่าไหร่นะฮะจะเป็นพูดในนอนเทคนิคอลแต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญคิดว่าหลายท่านน่าจะได้ประโยชน์ในวันนี้แล้วก็เป็นเพนเทสเตอร์แล้วก็สอบต่อระบบใช่ไหมแล้วก็มีเสถียรช่างโหว่บ้างนะก็พูดถึงวันละของผมนิดนึงบริษัทเซ็กคอนซัลก็ไทยชายอาจจะไม่มีใครรู้จักเลยนะก็มีเฮดควอเตอร์อยู่เวียนนานะก็ก่อตั้งมาตั้งแต่2002ก็เบาปัดนะก็มีที่แหลกในการรีเสิร์ชหาช่องโหว่โปรดักต์ที่มีชื่อเสียงนะก็ตามโลโก้วันนั้นก็มีของหลายยี่ห้อนะแล้วก็มันจะมีโปรโตคอลในการรีพอร์ตช่องโหว่ก็อาจจะเริ่มจากการขอช่องทางข้อหลักในการที่จะให้รายละเอียดช่องโหว่ซึ่งในต่างประเทศเขาทำกันอย่างนี้ได้แต่ในไทยนั่นรีพอร์ตช่องโหว่นี้ผมไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นลักษณะไหนเดี๋ยวจะมีตอนท้ายๆนะผมเขียนโอเคเพนเทสเตอร์คืออะไรนะก็เพนเทสเตอร์เป็นอย่างนี้ไหมเราทดสอบหลักการหรือเปล่าอันนี้เมื่อยเลยผมทุกวันนะฮะก็คือยิงแล้วเพนเทสเตอร์ในความหมายอีกอันนึงคือเพนเทสชันเทสเตอร์ก็คือคนที่ทดสอบจอบระบบว่าระบบนั้นมีความปลอดภัยแค่ไหนปลอดภัยจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วพอทำเสร็จก็รีพอร์ตลูกค้าว่าโอเคจะช่องโหว่อะไรบ้างต้องเอาว่าในส่วนของไม่ชอบที่แล้วแต่บริษัทแล้วแต่บริษัทว่าจะมีที่ยังไงมีหลายมาตรฐานเหมือนกันแล้วแต่ค่ายบางค่ายบอกว่าทำตอนนี้บางค่ายบอกทำนี้แล้วแต่นะเราก็แล้วแต่จะเลือกมารวมกันแล้วแต่ผลิตของบริษัทโอเคก่อนที่เราจะพูดถึงเทสเตอร์ทำไมต้องทดสอบจากระบบเราต้องมาหาต้นปัญหาก่อนปัญหาคือเรื่องของ security แล้วทำไมเราต้องสนใจส่วนของ security ด้วยใช่ไหมทำไมต้องสนใจล่ะโอเคก็อ่านดูจากรูปการ์ตูนนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาลบใช่ไหมก็ฟันเดียวนะถ้าเป็นรูปล่าสุดเนี่ยเขาลบกันเรื่องคอมพิวเตอร์ไอ้ผมพูดจริงๆหรือเปล่ามาดูข่าวเห็นอันนี้นะก็อันนี้ก็คือข่าวว่าแฮกเกอร์จีนไปแฮกเอาข้อมูลความลับทางทหารของอเมริกาก็มีข่าวลักษณะนี้เยอะเอามาทักสองสามอันเช่นมีการแฮกเข้าไปขโมยพิมพ์เขียวของเครื่องบินยก F-35ซึ่งไอ้โปรเจกต์นี้มันที่เขาวิจัยต้นทางในการพัฒนาเครื่องบินนั้นเนี่ยก็มูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งก็เห็นว่ามันกระทบกันไปเยอะแล้วก็อีกมากมายก็มีการขโมยแบบของอุปกรณ์การลบการลบต่างๆเครื่องบินแล้วแต่ว่าเขาก็ถึงอะไรบ้างซึ่งบางทีการมีได้เก็บในการสืบสวนหรือว่าระบบเวลาแคปยังถูกเอาแล้วไปบ้างเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนว่าถูกเอาแล้วไปบ้างก็มีหลายอย่างบ้าๆเยอะแยะนะอันนี้ว่าส่วนหนึ่งก็อันนี้จะเป็นอันที่ทำให้คนรู้จักคำว่าไซเบอร์วอร์ฟแฟร์เยอะขึ้นคือเรื่องของไอตัวมันแหวกที่ไปโจมตีโรงงานเสื่อมสภาพหรือเรื่องของกีฬาเนี่ยหลายคนจะรู้จักในชื่อสตาร์เทคและบูมมากก็คือเป็นที่เรื่องราวมาในความเป็นต่างประเทศแต่มันก็ประมาณ 3-4 ปีมาแล้วนะมันก็นอกจากสตาร์เทคมันก็ยังมีการพัฒนาต่อยอดไปเป็นไอตัวดูคูเฟรมหลายตัวนะก็คือมันทำเป็นแบบระดับรับสู้กับรับแหละมันไม่ใช่มันเป็นแบบระดับรับสู้กับรับด้วยเอาบทความเทคโนโลยีแบบนี้นะอ่ะแล้วจริงๆแล้วก็มีเปเปอร์รายละเอียดในส่วนของสตาร์เทคสนุกดีเหมือนหนังเลยนะฮะเริ่มต้นเขาแฮกยังไงเขาเริ่มจากเอา USB เนี่ยไปทิ้งไว้แถวโรงงานพนักงานเมื่อเจอ USB ทำไงเอามันออกใส่ถุงนี้แล้วทำไงเราอยากรู้ละมีอะไรข้างในซึ่งมันก็มีคนวิจัยเหมือนกันว่าถ้าคนเจอ USB เนี่ยเขาจะมาเสียบที่เครื่องไหมซึ่งน่าจะเกือบ 80% นะผมจำไม่ผิดก็คือเอามันออกใส่เพราะคนโดยทั่วไปอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรอยู่ข้างใน USBแล้วพอเสร็จก็เรียบร้อยนะโอเคเราจะคิดว่ามันเป็นแบบภาพใหญ่เกินไปไกลตัวเราเกินไปเนี่ยจะดูแบบภาพย่อยมันอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องของ security
อินซิเดนท์ที่เกิดขึ้นในปี2011ที่ผมเอาอันนี้มาเพราะว่ามันมีอินโฟกราฟิกของ FBI เขาทำให้ก็เราเห็นมีวงกลมใช่ไหมวงกลมยิ่งใหญ่แล้วคือ impact ต่อธุรกิจของเขาเนี่ยมากแล้วก็ถ้าเป็นสีเนี่ยมันจะเป็นประเทศที่โจมตีว่าโจมตีด้วยที่ไหนผมจะเอาบริษัทที่เรารู้จักกันยกตัวอย่างจากรูปในมาตรฐานบ้านผมจะเอาตัวอิชิโนต้าแล้วก็ตัวไอเซแล้วก็โซนี่ให้ไปดูกันว่าผลกระทบต่อธุรกิจมันขนาดไหนเริ่มจากค่ายแรกเลยก็คืออิชิโนต้าอันนี้เป็นองค์กรบริษัทนะเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับ certificate of quality ก็คือนั่นแหละในการ size เลยทีนี้ถ้าโดนแฮกเอฟเฟคคืออะไรแฮกเกอร์สามารถที่จะได้ private key มาในการที่จะ size ที่ถูกต้องได้ที่เว็บเบราว์เซอร์ยอมรับโดยตัวของค่ายดิจิทัลเนี่ยทีนี้ก็มีบริษัท Fox It สามารถidentify ได้ว่ามันไอช็อคไอการใช้เซอร์ปอมเนี่ยใช้เพื่อขโมย Gmail user ของชาวอิรักกว่า 300,000 คนทีนี้ข้อสงสัยก็คือมันอาจจะเป็นรัฐบาลทำหรือเปล่าในการที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะสอดแนมประชากรของตัวเองลักษณะคล้ายๆประเทศเราตอนนี้หรือเปล่าประมาณนั้นนะแต่นี่ค่อนข้างจะโอเคนะครับทีนี้หลังจากที่มีการสร้างเซอร์ปลอมเยอะๆเนี่ยสุดท้ายไอ้ตัวเซอร์จากไอ้ตัวรูสีไอ้ตัวดิจิโนต้าเนี่ยก็ถูกเอาไปติดแบ็คลิสต์ละบราวเซอร์ไม่ทันเซอร์จากอันนี้ละสรุปก็คือบริษัทนี้ล้มละลายเลยนะบริษัทนี้ฟาดตั้งแต่ปี1998นะดูว่าจะถึงอันนี้โดนแฮกล้มละลายในทีเดียวนะโอเคเราเห็นว่าอิมแพคมันรุนแรงนะพอเราโดนแฮกเนี่ยโอเคอันต่อไปRSA อันนี้ไม่ลงในรายละเอียดมากนะอันนี้ก็คือ RSA ถูกแฮกแล้วก็เสียเรียกว่าหลายค่าใช้จ่ายในการที่จะทำให้ระบบเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมได้6,000 ล้านดอลลาร์ถามว่าโดนแฮกยังไง13บทแค่13คอมเท่านั้นนะเรียบร้อยเลยส่งเมลไปหน้าไฟเซลไปI have got this file to you for you to solve it and do it เรียบร้อยส่งไปให้อาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงหน่อยของ ISA หรือว่า EMC ส่งไปแล้วก็40ไป30คนเขาต้องหาข้อมูลมาก่อนแล้วว่าใครมีตำแหน่งทำอะไรบ้างสัก3-4คน CC ไปถ้าเปิดปุ๊บก็เรียบร้อยก็เป็นช่องโหว่ของมันเป็นเชนเริ่มจาก Excel แต่ว่าเป็นช่องโหว่ของ Adobe Zero Day ตอนนั้นก็คืออาจจะมีแอนตี้ไวรัสอาจจะมีไฟร์วอลอาจจะมีโปรดักต์แอคทิวิตี้ที่ป้องกันพวกนี้แต่ว่านี่มันเป็นซีโร่เดย์มันไม่มีซิกเนเจอร์ก็เปิดก็เรียบร้อยสุดท้ายเขาก็เข้าไปเรื่อยๆจนไปขโมยซีสในการเจเนเรตโทเค็นไอตัวอันเนี้ยมาได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างไอ้โทเค็นนี้ออกมาได้เรียบร้อยนะแต่นี่ไม่เท่งนะนี่ยังไม่เท่าไหร่ต่อไปอันนี้สนุกอันนี้โซนี่เคสนี้สนุกมากนะบริษัทโซนี่มีพนักงานประมาณ100,000 กว่าคนในปี2011นะแต่ว่าไม่มีเชฟที่พร้อมจะสกิลที่เชื่อสักคนเลยคนคือยังไงก็คือถ้าสกิลที่เขาดูแลยังไงผลเรามาดูผลกันในปี2011กลางปี2011นะฮะโซนี่โดนแฮกไปครั้งแรกเสียไปประมาณค่าเสียหายประมาณ100 กว่าล้านดอลลาร์ในปีเดียวกันเซนเตอร์เบิร์กแฮกเสียไป1,000 ล้านดอลลาร์เราเห็นว่าถ้าเกิดเขาเจียดเงินสักนิดนึงนะสร้างจ้างนะ CISO สร้างทีมซีเรตี้ของเขาทั้งหมดไม่ถึง 1% หรอกน้อยมากถ้าเทียบกับเงินเขาเสียเนี่ยเราเห็นว่าแล้วความคุ้มค่ามันมีเราต้องก็เราก็น่าจะเข้าใจกันได้ถึงว่าความคุ้มค่ามันมีเป็นสุดท้ายในปีเดียวกันผ่านไป2-3 เดือนเขาก็จ้างนะคนแรกนะเป็น CIO คนแรกของ Sony นะแล้วเหมือนได้ใช้นะว่าโหายต้องรอครอบต้องรอมีต้องเจ๊งก่อนต้องมีการสูญเสียก่อนถึงจะมีการป้องกันนะโอเคจริงๆแล้ว Sony มันก็ไม่มีไอ้ตัว CIO มาตั้งนานแล้วถามว่าทำไมถึงเป็นโซนี่ตอนนั้นมั่ว
ือตอนนั้นโซนี่มันมีปัญหาแฮกเกอร์คนชื่อ GeoHostซึ่งก็ดราม่ากันยาวอยู่และที่อันดอนมัสก็มาเข้าร่วมด้วยบาบาบาไปอ่านเป็นเหมือนหนังอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเนี่ยสนุกมากก็คือเรื่องแบบ GeoHost ฮะ GeoHost ไปแฮกทางเครื่องเพย์3ไม่สามารถที่จะเล่นเกมจากการทิกได้ก็แปลไอ้ตัวคีย์ออกมาลูกคีย์ออกมาซึ่งก็ทำให้จัดใจเพื่อนด้วยให้เขาสามารถที่จะเล่นเกมไม่ต้องเล่นจากแผ่นเล่นจากฮาร์ดดิสก์ได้ที่โซนี่จะฟ้องทีนี้จีออสคนนี้ก็ไม่เป็นไงก็ไปพึ่งมันจะมีองค์กรที่ช่วยเรื่องกฎหมายอยู่นะเป็นองค์กรที่ไม่หากำไรจำชื่อไม่ได้สักพักก็ดูน่าสงสารอาร์มัดก็มาเข้าร่วมด้วยบอกว่ามันไม่ถูกต้องอะไรบ้าๆแล้วแต่เขาสุดท้ายก็กระโดดในเหตุการณ์นี้ในปีเดียวกันซึ่งมีความเป็นไปสูงว่าอาจจะโดนจากอาโดนิมัสเป็นหลักแล้วก็รวมด้วยจากระบบที่มีจุดอ่อนอยู่แล้วแต่ว่าที่อยู่มาได้นานเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เป็นที่สนใจแต่ยังไงสักวันหนึ่งเขาคงไม่โชคดีตลอดไปมันเรียกว่าเกิดอยู่แล้วไม่วันไหนก็วันหนึ่งโดนโอเคแล้วที่ปัญหาจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรปัญหาจริงๆแล้วมันเกิดจากซอฟต์แวร์นั่นแหละปัญหาเรื่องของซิสตี้เราจะไปพูดถึงซิสตี้ข้อว่าเซิร์ฟเวอร์ต้องอยู่ตรงไหนความคิดเราเราจะแยกออกไปเราจะส่วนคอนโทรลก็แยกไปเราจะพูดในส่วนของซิสตี้ข้อที่เป็นของซอฟต์แวร์โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่แฮกที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่มีช่องโหว่ซอฟต์แวร์มันไม่ได้เกิดมาเองมันถูกสร้างจากเดเวลลอปเปอร์ใช่ไหมทีนี้แล้วปกติเราจะสร้างถนนสร้างตึกสร้างสะพานสร้างรถสร้างบินเนี่ยเรามีกฎหมายเราว่าต้องปลอดภัยตามนี้สแตนดาร์ดนี้นะถ้าสร้างต้องนี้เราซอฟต์แวร์สร้างเราสร้างแบบอาร์ตศิลปะงาน security ความชั่งต้องได้ก่อนฟิวเจอร์ต้องได้ security ให้อยู่ในพิจารณาทีนี้ก็อย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาไอ้ซอฟต์แวร์เนี่ยไปอยู่ในระบบที่สำคัญหลายอย่างเช่น SCADA อย่างอันแรกเลย Starknet Rail SCADA เป็นคอนโทรลเครื่องจักรเป็นคอนโทรลอุปกรณ์บางอย่างอาจจะเป็นท่อส่งก๊าซระบบสารโภคเช่นปลาอะไรพวกนี้อาจจะทำให้คนตายได้นะแต่ว่าเรื่องกฎหมายตรงนี้ผมไม่รู้ว่าในไทยนี่น่าจะกระทรวงประเทศน่าจะเริ่มถึงตัวกันแล้วนะเพราะฉะนั้นที่อยากให้เดี๋ยวไปป้อมงานนี้ก็เพราะว่าเนี่ยเราเป็นกลุ่มเป้าหมายละพวกเขาเป็นคนสร้างซอฟต์แวร์ทีนี้จะอาศัยเอาไอ้ตัวโปรดักต์ไฟวอลไอ้นี่ไอ้เรื่องที่แบบพวกนี้มาช่วยแล้วจบมันไม่จบมันมีข้อจำกัดในการป้องกันจะดูต่อไปโอเคก็ถ้ามี developer มาในงานนี้ก็ผมแนะนำนะเราก็ไปศึกษาก่อนไอตัว CVP นี่แหละนะ Common Weakness Definition มันก็จะมีช่องโหว่ที่ common แล้วก็ร้ายแรงที่สุด25นะถ้าคุณสามารถที่จะเข้าใจไอ้25เนี่ยผมคิดว่าไอ้ซอฟต์แวร์คุณน่าจะสกิลขึ้นมาในแบบที่โอเคไม่ถูกโจมตีได้ง่ายนะถ้ามีพลาดดิสพลาดเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆโอวาก็มีเหมือนกันนะฮะเรื่องสแตนดาร์ดในการทดสอบแล้วก็อาจจะศึกษาเพิ่มเติมปัญหาคืออย่างนี้ในมหาลัยเนี่ยเราสอนให้เขียนโปรแกรมแต่เราไม่ได้สอนว่าเขียนยังไงถึงปลอดภัยร้านหนังสือก็เหมือนกันเราเข้าไปร้านหนังสือชั้นนำในประเทศไทยแล้วเนี่ยCE มันก็เขียนได้ไหมเจ้าว่า PHP ใช่ไหมมันมีแต่บอกว่าเขียนโปรแกรมอย่างนี้แหละแต่ไม่มีเรื่องไหนบอกว่าต้องเขียนยังไงแล้วมันจะปลอดภัยซึ่งจริงๆแล้วมันการแฮกเนี่ยมันคืออาจจะง่ายแค่ง่ายเลยแค่เราเข้าใจมันนิดนึงเราก็จะหลีกเลี่ยงได้นะในส่วนของช่องโหว่พวกนี้อันนี้แล้วเราก็สกิลพอดทูเริ่มจากอายุ5ข้อนี้ก่อนไม่สติกับภาษาไม่ได้เฉพาะเว็บอย่างเดียวอันนี้คือรวมทั้งหมดนะลองศึกษาดูโอเคนี่พูดในส่วนของ information securityจริงๆแล้วไอ้ security เนี่ยคืออะไรเราต้องการที่จะปกป้องอะไรกันแน่ไม่ใช่ว่าเราเอ้ยผมไม่อยากโดนแฮกไม่ได้แค่นั้นที่เราป้องกันเนี่ยมันอยู่3แบบ3ส่วนในเรื่องของข้อมูลที่เป็นความลับนะข้อมูลตัวของแบงก์ก่อนแบงก์ข้อมูลลูกค้าต่างๆข้อมูลการเงินพวกเนี้ยเนี่ยต้องเป็นความลับต้องสามารถที่จะเข้าถึงโดยคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนี่คือข้อที่1เราจะป้องกันข้อที่2ก็คือเรื่องของ securityคือข้อมูลต้องมาถูกแก้ไขโดยคนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าถูกแก้ไขระหว่างทางในการส่งใช่แล้วก็ในส่วนภาษาเรื่องของ availability ก็คือต้องให้บริการได้ตามเงื่อนไขของระบบนั้นๆเช่นถ้าเป็นระบบที่ควรจะต้องให้บริการ24ชั่วโมงเช่นอันนี้โรงพยาบาลนะนี่ต้องซีเรียสในตรงนี้ก็ต้องสามารถทำให้ได้ในระดับนั้นนะ
ก็คือเราทำสามส่วนนี้แหละโอเคทีนี้เราพูดถึงเรื่องของ security บางคนจะเข้าใจว่า security เนี่ยเป็นเรื่องของ product security เดียวหรือเปล่าอะไรเป็นเรื่องของ security appliance firewall anti APT security ตัวสแกนช่องโหว่หรือเปล่าก็โอเคก็มีส่วนที่เป็นส่วนนั้นก็เหมือนในโลกใช่ไหมเรามีไอ้นี่ firewall สมมติเราเป็น firewall แล้วกันมีตัวหนึ่งวางไว้อันนี้คือสโคปที่เราสนใจว่าข้อมูลทั้งหมดมันไหลผ่านนี่แหละแต่ที่ในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะมีช่องทางไฟวอลคุณเนี่ยคอนฟิกไว้โอเคหรือเปล่าจริงๆแล้วมันมีข้อจำกัดนะไม่ว่าจะเป็นไฟวอล IDS IPS อย่างเช่น IDS IPS ล่าสุดที่ผมพูดไปตอนต้นตัวช็อคเชลก็เพิ่งอัปเดตซิกเนเจอร์กันวันนี้นะครับแต่ช่องโหว่นี้มันมีมา22ปีแล้วนะก็ลองคิดดูว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับโอเคก็นั่นแหละก็เลยผมก็เลยเน้นไม่ร้อนไม่ควรจะเป็นเน้นที่ว่าเอาไอ้โปรดักต์พวกนี้มาช่วยเราเราควรจะเน้นตั้งแต่ดีไซน์แล้วก็สร้างซอฟต์แวร์แล้วให้มันมีความสุขีตั้งแต่ตอนนี้และไอ้ตรงเนี้ยมีก็ดีแต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดต้องอยู่ที่มาเราเขียนมาไงให้มันใช้ได้แล้วไปพูดมันทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่นะอย่างตัวอย่างเช่นก็ของที่ซิโก้เขากล่าวไว้นะว่าไอ้อินเวสต์ต้องเทรดตัวอย่างเช่นนี้แล้วกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในไทยด้วยเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับมีเว็บข่าวในไทยถูกแฮกมีอันนี้จะพูดได้เป็นข้อจริงนะภายหลังมติชนออยจริงที่เขาแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วโดนแฮกปุ๊บแล้วทีนี้ก็เอาไอ้ตัวโค้ดบางอย่างไปฝากไว้ที่ JavaScript ไปฝากไว้ที่เว็บนั้นฝากไว้ทีนี้พอผู้ใช้เราเข้าไปที่เว็บข่าวตรงนี้ก็ตัวมันแวร์นะมันก็ไปเรียกโปรจันหรือว่าอาจจะสปายแวร์แล้วแต่จะเรียกมันแวร์ตัวมาทำงานบนเครื่องหรอกก็เอาแค่ตัวนี้ก่อนทีนี้ก็จบแล้วฟายวอลป้องกันยังไงเอาบาง80ก็ออกกาเลยแหละถ้าไม่ผ่านผู้ใช้ก็ใช้เน็ตไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ถ้าเป็นเว็บที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเว็บที่แบบให้โปรไฟล์ถ่ายรักอะไรพวกนี้มันเป็นปกติเลยบอกไปไม่ใช่นะเราเห็นว่าเนี่ยไฟวอลไม่ได้ป้องกันส่วนนี้ไม่ได้ไม่ได้ป้องกันผู้ใช้ได้ทั้งหมดอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างเล็กตัวอย่างเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ได้จบว่าเราซื้อไฟวอลมาตัวสิบล้านแล้วจบ security ที่ตรงนั้นมันต้องทำไปมากกว่านั้นนะอันนี้เราพูดถึงเคสนี้จบเป้าหมายของผู้โจมตีก็คือต้องการที่จะทำหางานสาธารณะคือขโมยเงินของผู้ใช้แฮกเกอร์ต้องการที่จะขโมยเงินใน account bank อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเราเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการ username password เขาต้องการ one time password 2 ส่วนใช่ไหมในส่วนของไอ้ตัว username password เนี่ยเขาได้ตั้งแต่ไอ้ตัว malware ไปติดแล้วแต่ประเด็นที่มันยากขึ้นมาคือเรื่องของ one time password ไอ้ malware ตัวนี้มันค่อนข้างเจ๋งคือมันไปแก้ไขหน้าธนาคารด้วยก็มี2ค่ายนะดูจากสีก็น่าจะรู้ว่าย่อไหนนะก็นั่นแหละพอผู้ใช้ติด malware ตัวนี้ไปเข้าหน้าเว็บของแบงค์เนี่ยมันก็จะแก้ไขหน้าของเพจให้แทรกไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวเซสชันแอปเปิลมาเซสชันนี้บอกว่าเนี่ยมีบริการที่วันรับให้โหลดฟรีของ AVG ให้คุณใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปแล้วก็จะส่งลิงก์ให้เราโหลดมาการดูดีจริงจังแบบเฮ้ยของฟรีส่งเบอร์ไปปุ๊บเขาก็ส่งลิงก์มาแต่ว่าเป็นไอตัว AVG ฟอร์มถ้าเราเอาแอปตัวนั้นมาเปิดดูจริงๆแล้วมันจะขอเพอร์มิชันในการรีด SMS ได้เสร็จนี่ก็น่าชัดเจนซึ่งตรงนี้ในไทยเซิร์ฟก็ได้เขียนเปเปอร์อย่างนี้เราลองไปเซิร์ชดูในส่วนตรงนี้เขาก็อันนี้เป็นตัวของตัวมันไอตัวมันแวร์แอปด้วยไอเด็ดตัวแอนดรอยด์แอปด้วยนะสุดท้ายพอรีดไอตัวมันรับด้วยได้ก็จบแต่ตัวคอนเซ็ปต์นี้มันมีมานานแล้วแต่แค่นี้น่าสนใจมันเกิดจริงๆเลยครับคือว่าคนทำเงินก็ไม่เอาไปได้ก็คือมีการวางแผนไว้อย่างดีแต่ไม่รู้เขาจับกันได้หรือยังนะไม่ได้ตามต่อโอเคทีนี้เราพูดถึงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับองค์กร security หรือเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ security ต่างๆใช่โอเคผมปลอดภัยแล้วเพราะผมใช้ SSL encryption แล้ว SSL encryption นี่ก็ป้องกันในส่วนของการจับข้อมูลหรือว่าการแก้ไขข้อมูลบล็อกทันแค่นั้นเองดังนั้นก็โอเคองค์กรเราปลอดภัยแล้วเพราะเรามี firewallไฟวอลมันไม่จบไอเว็บแอปไฟวอลก็ไม่ได้ป้องกันเลยอันนี้พูดในตลาดเซิร์ฟ
ว่าโรคหอยแอนไคแอนก็คืออย่างที่อย่างที่พูดไปเขียนตอนแรกโอเคก็อีกหลายอย่างแอนติไวรัสเราจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเชื่อว่าแอนติไวรัสนี่มันน่าจะโอเคแหละมีแอนติไวรัสนะแต่จริงๆแล้วผลจริงๆแล้วมันตรวจจับได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ค่อนข้างต่ำนะแต่ว่าข้อดีก็คืออันที่มันไม่ระบุเป้าหมายแปลว่าเป็นต้องการแมสเนี่ยแมสซิงเกิลเจอร์มันจะมีอยู่แล้วถ้าเราไม่โดนเป็นคนแรกๆเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแล้วก็รวมถึงพวกทูที่ใช้ในการสแกนพวกเน็ตสัตว์บาบาบาพวกนี้มันก็สแกนเบสออนซิงเกิลเจอร์ที่บางอย่างถ้าซิงเกิลเจอร์ไม่ตรงมันก็สแกนไม่เจอว่ามีช่องโหว่ทางที่ระบบมีช่องโหว่ซึ่งในเวิร์กช็อปที่ผมสอนเนี่ยก็มีตัวอย่างในระดับอันนี้ที่ดูได้ว่าสแกนไม่เจอว่ามีช่องโหว่นี้แต่ว่าสามารถที่จะแฮ็กได้ต้องแมนนวลเช็คอีกทีนะเป็นต้นก็คือ tool เนี่ยมันก็ช่วยเราได้ระดับนึงนะก็ตรงนี้อีก IDS ก็อยากจะว่าไปนะก็ signature ต้องมีงั้นมันจะไปรู้ได้ยังไงเดี๋ยวจะมีโฆษณาว่าเฮ้ย behavior ซึ่ง behavior เนี่ยเป็นอะไรที่ปัดผลข้างยากนะมันเจ๋งจริงเหรอเรื่องของคุณเนี่ยก็ใช่ไหมล่ะแต่ว่า signature เนี่ยมันแน่ๆมันเป็นท่าแบบท่านเป็นตกเขียนรูปถ้าเกิดมันเป็นอันที่เป็นน้อยแพ็กมันได้ช่วยได้หมดนะแล้วก็อื่นๆพวกการปฏิบัติ firewall รวมถึงเว็บแอปพลิเคชัน firewall web firewall เว็บ firewall เนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติมันจะเขียนจริงๆเนี่ยถูกที่มันก็จะยุ่งยากพอๆกับถ้าเราจะเขียนโปรแกรมให้เขียนโปรแกรมต้นนั่นแหละนะแต่ว่ามันแค่คนละคนทำแค่นั้นแล้วก็โอเคมีทูที่ช่วยในการสแกนซับโคดเหมือนกันนะมันก็จะสแกนช่องบั๊กบางอย่างนะฮะที่เป็นสแตนด์อัพสแตนด์บั๊กพวกว่าโอ้โหบางอย่างหรือว่าฟังก์ชันที่เขาไม่ควรใช้แล้วอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยที่จะทำงานให้เราได้แก้ไขได้แต่ว่ามันก็ทั้งหมดพวกโลจิคอลอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะก็โอเคเราจะเจอบ่อยว่าเนี่ยเราปลอดภัยแล้วเพราะว่าเราใช้โปรดักต์นี้เนี่ยเจ้าของเขาบอกว่ามันทำได้ทุกอย่างปัญหาได้ทุกอย่างเลยเฟลจิตฟรีบาบาบาก็อย่างที่เราเห็นในวันจากต้นก็เขาก็ขายของก็ต้องพูดลักษณะนี้ครับเขาไม่ได้บอกทั้งหมดแล้วผมไม่ได้จะสื่อว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะคือมันช่วยแต่ว่าซีลที่การทำให้มันปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ซื้อของมาวางแล้วจบเลยมันมีอะไรที่ต้องเมนเทนมากกว่านั้นต้องมีเพนเทสไม่งั้นถ้ามันจบที่ซื้อของแล้วก็ต้องมีซีลคอนซัลท์แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรเราก็ต้องปรึกษาคอนซัลท์นะไม่ได้ปรึกษาเบเดอร์นะโอเคแต่ทีนี้ก็อย่างที่เรารู้กันว่าในมุมของผู้ป้องกันเนี่ยมันจะยุ่งยากกว่าเทียบกับในมุมของผู้โจมตีซึ่งมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะง่ายกว่าสนุกกว่าก็ใช่ไหมป้องกันก็ต้องป้องกันทุกจุดมันมีเซอร์กี่ตัวใช้โปรแกรมอะไรบ้างเยอะเยอะเลยครับเรามาทำเลยว่าป้องกันทุกจุดแต่ถ้าเกิดเป็นผู้โจมตีเขาจะเลือกว่าเฮ้ยวันนี้ช่องโหว่ยังเพิ่งออกก็ไปเลือกองค์กรที่มีแชร์ซอฟต์แวร์ทำช่องโหว่เลือกอาจจะมีช่องโหว่โจมตีได้มีคนมาโจมตีใช่ไหมก็โอเคพอป้องกันแล้วก็ต้องป้องกันได้ป้องกันได้เฉพาะการโจมตีที่มันรู้ว่าอยู่แล้วว่าเออมีบางนี้ออกมาจะได้ป้องกันแต่สำหรับผู้โจมตีเนี่ยอาจจะโจมตีบางที่ยังไม่มีใครรู้ก็ได้เรียกว่าซีโร่เองใช่เราป้องกันก็เรายังไม่รู้เขาจะโจมตีอย่างไรเราเห็นว่าข้อได้เปรียบเสียเปรียบมันมีนะแต่นี้พวกทีนี้ต้องทำไงต้องทำไงถ้าเป็นอันโน้ตเราต้องพยายามจะดีเทคให้ได้ว่าเอ้ยมันมีการไอเซ็ตที่ผิดปกติเกิดขึ้นเราจะป้องกันไม่ได้ในชิ้นแรกเพราะเป็นซีโร่เดทเราต้องดีเทคให้ได้โดยไวว่าเอ้ยมันมีการเข้ามาที่ปกติแล้วต้องมีระบบมอนิเตอร์ที่โอเคก็จะช่วยเราให้เราแท็กได้เร็วขึ้นทำซิกเนเจอร์ได้นะโอเคคนป้องกันก็ต้องดูแลเรื่อยๆคอนสแตนต์ลี่เราดูแลเรื่อยๆเนี่ยต้องปะเป็นงานที่ต้องทำเรื่อยๆเรื่อยๆมีอะไรใหม่ก็ต้องแก้มีบั๊กใหม่ก็ต้องแก้เวลาคนจมคนจมตีเนี่ยต้องทำอะไรก็ได้อยากจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เอาวันนี้เจอซีโร่เดย์แล้วใช่ไหมองค์กรที่ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เราเห็นว่าความยากง่ายมันต่างกันเนี่ยนะแล้วก็มีเอ็นเตอร์ก็ต้องเล่นตามกฎเขาให้ทำแค่ตรงนี้ร้อยจะองค์กรใหญ่นี่แหละเชื่อเขาเมื่อไหร่คุณเป็นดูแค่เซอร์นี้ก็ดูแค่เซอร์หรือเป็นเทสก็เอาเตียงให้สโคปให้ตรงนี้นะส่วนอื่นไม่ต้องยุ่งก็ทำไปแค่นั้นก็
เล่นตับผมส่วนพูดดนตรีเนี่ยมันมีกฎเล่นยังไงก็ได้โซเชียลเซตติ้งก็ได้ส่งไปหา CEO ก็ได้หรือว่าส่งไปหาอย่างที่ไอ้ดูในเคสต้องส่งไปแล้วรีบคือเป็นแผนแล้วก็หน้าไฟล์ Excel ไฟล์นะซึ่งถ้าเป็นการโจมตีมันเรียกว่า spoof phishing แล้วเป็นแบบเนี่ยโหลดแล้วก็ตัวอีกปล่อยที่เป็นเซลล์เดย์ราคาประเพื่อคนคนหนึ่งป้องกันง่ายๆใช่ไหมมันค่อนข้างจะง่ายยากแหละนะอันนี้เป็นตัวอย่างเราก็จะเพิ่มหมดว่าถ้าเราสร้างทีนี้นอกจากซอฟต์แวร์ที่เราสร้างประเด็นนึงคือซอฟต์แวร์ที่เราใช้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคอนโทรลไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหาโอเคจบแล้วมาระวังที่เขาถามได้เลยนะก็โอเคมันก็จะเป็นเคสตรงนี้นะครับจบได้ครับตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับก็เป็นไงครับเรื่องของเพนเทสเตอร์ก็จะเห็นว่ามุมต่างๆเห็นไหมว่าเพนเทสเตอร์นะคือไม่ใช่แบบว่ามันติดพวกหมายแฮกเกอร์อย่างเดียวต้องหาข้อมูลทำรีเสิร์ชเก็บข้อมูลต่างๆนะครับก็จะเห็นอีกมุมนึงนะครับว่าการเป็นเทสเตอร์นั้นน่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็ลองพยายามทำได้นะครับเสริมนิดนึงคือนี้เพนเทสถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเวียนบริษัทที่รับเพนเทสเพราะว่าจะได้เห็นคือแต่บริษัทถ้าบริษัทเดิมมาทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยก็มึงบอกเหมือนเดิมไปหาจุดเดิมไปเจออะไรมาในต่างประเทศเขาจะเวียนมันน่าจะอยู่ในสแตนดาร์ดสักอย่างไม่รู้มันน่าจะมีสแตนดาร์ดว่าควรจะต้องเรียนบริษัทที่มาทำเป็นเชิงให้ที่ประเทศเขาต้องเป็นเชิงถามนิดนึงน้องก็อยากรู้ว่าความยากของการเป็นเทสในมุมของน้องคือตรงไหนความยากก็คือมันจะเครียดเมื่อเราหาช่องโหว่ไม่ได้จะเป็นกดดันคือเวลามันจะไม่มากนะโปรโมชั่นมันคือราคาค่อนข้างสูงนะอาจจะอาทิตย์หนึ่ง5วันหรือว่า10วันแค่นั้นเองถ้าเกิดเราหาอะไรไม่ได้ทีมเดียวก็จะลำบากนะไม่ได้เขียนรีพอร์ตยังไงนะจะยากขึ้นประมาณนั้นนะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าการจ้างเพนเทสเตอร์มาเนี่ยเขาก็ต้องเหมือนว่าทีมนี้ต้องเก่งพอที่จะหาจุดอ่อนเขาได้ก็ถึงจ้างมานะครับความเครียดอย่างที่คุณน้องบอกนะคือว่าเมื่อหาไม่เจอความเครียดจะบังเกิดเพราะว่าอะไรทำตายแล้วเดือนนี้ส่งงานยังไงในเมื่อรีพอร์ตเขียนไม่ได้จะบอกว่าระบบนี้ตรวจปลอดภัย 100% กล้าประกันไหมล่ะถ้าเกิดว่าพอประกาศไปปุ๊บ 100% อีก2วันทำงานถูกแฮกใครส่วนเป็นเทสเตอร์นะครับอันนี้ก็อยู่อีกมุมนึงนะก็อยากให้เราต้องชั่งใจให้ดีนะว่าเฮ้ยการเป็นเทสเตอร์ก็ไม่ได้ยากนะแต่ที่บอกนะมีความเครียดให้คนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเทคนิคเนี่ยเราก็จริงๆแล้วมันส่วนใหญ่ที่เก่งเขาก็จะมาจากเทคนิคหลักนะถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มคือมันค่อนข้างของมันค่อนข้างกว้างนะมันจะยากนะคือมันต้องใจรักแต่ประกอบนะคือมันต้องรู้หลายอย่างรู้เว็บรู้เขียนรู้ภาษาในการเขียนโปรแกรมภาษารู้ระบบเน็ตเวิร์กรู้ OS มันค่อนข้างจะก็คือต้องขยันอ่านนะจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ใจรักวันนี้ครับมีคำถามหน่อยนะครับอยากทราบว่าวิทยากรทำเพนเทสมาครับเคยเจอเคสที่ไม่เจอไหมครับอ๋อโอเคคือนี้ผมเลยผมจะพูดอะไรบ้างคืออย่างนี้ก็คือปกติบริษัทที่ในต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำเพนเทสเนี่ยเขาไม่ได้เราเป็นเจ้าแรกอยู่แล้วมันทำลงมาเรื่อยๆเป็นแบบเรื่อยๆทุกปีหรือทุก6เดือนก็แล้วแต่ซึ่งไม่เจอเนี่ยไม่อย่างน้อยก็ต้องเจอมีเดียมนะประมาณนึงว่ามันได้ไม่เจออะไรที่ผมถ้าจากผมเข้ามาทำงานยังไม่เคยเจอแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าแบบนั้นมันก็ค่อนข้างแย่เขาอาจจะไม่จ้างเราอีกนะครับต่อไปนะถ้าไม่เจออะไรนะครับผมก็ครับอื่นไหมครับนะครับก็ไม่งานนะครับทำอยู่แล้วก็ขอบคุณนพครับแล้วก็เป็นเชิญที่ประทับใจนะเป็นประธานนะครับ